9:20 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้าวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันศุกร์วันนี้ด้วยนะครับพี่ปูเป้พัคนันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต๊อบสวัสดีค่ะคุณยุ้ยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่เพิ่งเปิดมาชมสีสันวาไรตี้ในช่วงนี้นะคะวันนี้มาพบกันเช้าวันศุกร์ได้มี Friday Motivation มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะกับคำกล่าวที่ว่าทำงานอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆเติมพลังใจคุ้นๆไหมคะอันนี้คำขวัญผู้ว่าใช่แล้วเป็นการนำเอาคำขวัญวันเด็กของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาแปลงนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแล้วไงเราทำงานเราก็ต้องบอกว่าทำงานอย่าแบดแซดอย่าบ่อยไม่ต้องเศร้าบ่อยค่ะสู้ไม่ถอยค่อยๆเติมพลังใจจริงๆแล้วเป็นคำขวัญที่ใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะครับพรุ่งนี้น่าจะคึกคักนะหลายๆที่เพราะว่าก็มีการจัดงานวันเด็กกันทั้งทางหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนคุณผู้ชมไปที่ไหนลองบอกกันหน่อยเผื่อเป็นเขาเรียกว่าไกด์ไลน์บางคนที่รับชมรายการอยู่แบบนึกไม่ออกจริงๆพอถึงเวลาจะไปมันจะไปไหนดีนะใช่แต่บอกอีกหนึ่งที่ที่แนะนำก็คือไทย PBS คุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ขับรถเข้ามานะโอ้โหเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกแบบโอ้มันสนุกจริงๆน่าสนุกอยากมาเลยอะค่ะใช่แล้วค่ะกิจกรรมมีให้เพียบด้วยนะคะแอดไลน์ไทย PBS กันได้เลยนะคะคุณผู้ชมลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะคะจะได้มีการรักษาสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยสแกน QR โค้ดได้เลยนะคะไทย PBS Kids Day ค่ะ2566วันเด็กวันพรุ่งนี้แล้วตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปค่ะไปถึงในช่วงเวลาบ่าย3 โมงเลยนะคะก็มาร่วมสนุกกันได้กิจกรรมเราเพียบเลยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวบอกเรื่องที่จอดรถหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวทยอยเข้ามาแน่นแล้วเดี๋ยวคือจริงๆจะมีเหมือนทางสถานีเนี่ยได้ติดต่อของสถานีเขาเรียกอะไรนะสโมสรตำรวจสโมสรตำรวจที่อยู่ข้างสถานีเราอยู่รถติดกันดังนั้นคุณผู้ชมอยากขับรถเร็วนะถ้าจะมาจากเส้นทางอีกฝั่งนึงวิภาวดีรังสิตเนี่ยนะครับถ้ามาจากทางนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องชะลอหน่อยและเห็นป้ายสโมสรตำรวจเนี่ยคือชะลอเพื่อเตรียมเรือเข้าไปเพราะถ้าจอดในสถานีนี้ที่อาจจะไม่พออาจจะไม่มีเพราะต้องสงวนที่ให้พี่ๆพนักงานนะครับความสนุกมาแน่นอนพรุ่งนี้ใครอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นนักกีฬาก็ได้ค่ะมีร่วมสนุกนะคะเล่นกีฬากับพี่ๆนักกีฬาทีมชาติด้วยนะคะแล้วจะเจอพี่ต๊อบพี่ยุ้ยด้วยไหมคะพรุ่งนี้วันนี้ไม่เจอค่ะเจอพี่ปรางแทนเจอพี่ปรางเดี๋ยวแอบมาดีกว่าพี่ปรางก็มาเดี๋ยวแอบมาไม่แน่ใจไม่บอกกันเป็นเซอร์ไพรส์นะคะจริงๆก็มีเรื่องของบินโดรนด้วยกับหนูน้อยเจ้าเวหานะเอาไปลองฝึกลองเรียนรู้กันได้เลยคุณผู้ชมคะเอาสีสันต้อนรับวันเด็กค่ะพาไปดูอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมัคคุเทศก์ตัวน้อยนะคะก็แนะนำโอ้โหคนไปเที่ยวกันที่ผาใหญ่เที่ยงจังหวัดนครราชสีมาตัวเล็กป.1เท่านั้นเองเอาไปดูกันหน่อยค่ะทุกๆวันยายจะเก็บผลไม้ในป่าและรวมผลผลิตที่ยายปลูกเอาไว้ไปขายที่ตลาดจำชื่อนะครับปัจจุบันเรียกว่าตลาดปากช่องนะครับเอาของขายไปขายที่ตลาดตามทิศถึงตองเที่ยงทุกวันครับแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกว่ายายเที่ยงหลายปีต่อมายายได้เสียชีวิตลงครับเลยตั้งอาวุธสอนคำรุ่นนี้ว่าเขายายเที่ยงครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยค่ะลีลามัคคุเทศก์ตัวน้อยนะคะที่นักท่องเที่ยวหลายคนพูดถึงด้วยความประทับใจนี่คือน้องเตชินค่ะหรือเด็กชายสราวินวังหอมนะคะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารอายุเพียง7 ขวบค่ะแต่ลีลาการพูดชัดเจนฉะฉานสื่อสารโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีมีความน่ารักสดใสสมวัยสไตล์ลูกทุ่งแต่กระฉับกระเฉงมีความมั่นใจในตัวเองจะออกให้บริการนำเที่ยวเกือบทุกวันหลังว่างเว้นจากการเรียนน้องเตชินเนี่ยจะขึ้นรถ2 แถวมาพร้อมๆกับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงทางเข้าผาใหญ่เที่ยงจะเดินนำทางให้นักท่องเที่ยวนั้นชมตามเส้นทางธรรมชาตินะคะรวมถึงแผนที่จุดชมวิวต่างๆบนเขาใหญ่เที่ยงเมื่อมาถึงผาใหญ่เที่ยงแล้วก็จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวหมื่นล้านกันแบบเต็มอิ่มค่ะครับซึ่งน้องเตชินได้บอกให้ฟังนะครับถึงการมาเป็นไกด์น้องบอกว่ารู้สึกสนใจและสนุกที่ได้มาเป็นไกด์นำเที่ยวครับเพราะชอบดูธรรมชาติและคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีตอนแรกจะติดตามมากับพี่ๆที่เป็นไกด์นำเที่ยวจากนั้นก็จะจดจำคำพูดและข้อมูลต่างๆท่องจนขึ้นใจเมื่อลองทำได้ไม่นานก็รู้สึกชอบจึงพยายามมาทำหน้าที่ทุกวันในเวลาว่างและหลายครั้งก่อนที่นักท่องเที่ยวนั้นจะใจดีบางทีก็ให้ทิปให้เงินมาด้วยเป็นกำลังใจมีค่าขนมติดตัวไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่ครับเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวน่ารักที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของวันเด็กปีนี้นะคะก็เป้เองเนี่ยได้มีโอกาสไปลงพื้นที่แล้วก็ไปสัมผัสกับน้องๆที่เป็นมัคคุเทศก์น้อยในหลายๆพื้นที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเขาจะจำนะคุณต๊อบจำบทยาวเลยแล้วก็
ความเก๋อีกอย่างหนึ่งคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมคือเขาจะท่องเป็นแพทเทิร์นถ้าเราไปขัดเขาปุ๊บเขาจะลืมเขาต้องเริ่มต้นใหม่เวลาให้เขาเล่าเนี่ยคือปล่อยให้เขาเพ้อฟองไปเลยเขาจำมาเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งไปถามท่านใช่ไหมอย่าเพิ่งไปถามปุ๊บลืมมาพี่หนูเล่าใหม่อ่ะไม่งั้นจะไม่ได้เที่ยวไม่งั้นจะไม่ได้เที่ยวเพราะยังไม่เสร็จภารกิจน่ารักโอ้ยแต่น่ารักนะคะความตั้งใจเต็มร้อยเลยอ่ะแล้วก็เด็กๆในเรื่องของการจดจำนี่ทำได้ดีมากแล้วก็การเป็นมะคุเทศมันฝึกในเรื่องของทักษะในการเข้าสังคมถูกต้องได้เจอคนหลายแบบคุณผู้ชมครับพาไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันกันหน่อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปอีกหนึ่งที่คือในช่วงนี้น่าจะเป็นฤดูกาลใช่ไหมค่ะคือทุกที่มีหลายที่เลยอันนึกถึงลพบุรีบ้างสระบุรีบ้างแต่จะพาไปดูครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีที่นั่นเนี่ยคือเขามีที่รกร้างอยู่ที่หนึ่งปรากฏว่าถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แน่นอนก็จะมีพวกสัตว์ที่มีพิษมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอได้ก็เลยจัดให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับปลูกดอกทานตะวันสวยๆเอาไว้ถ่ายภาพกันไปดูภาพบรรยากาศนะครับโอ้โหก็ลองคิดดูถ้าเกิดมีคือปกติที่อะไรแบบนี้มันก็จะไปสร้างร้านสร้างอะไรมันก็ลำบากใช่ไหมฮะคนมันจะเดินทางเข้าไปลำบากนั่นเองก็เลยจัดเอาไว้ครับรีโนเวทจากเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับของทุ่งทานตะวันของทางกฟผ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมีทุ่งทานตะวันเหลืองอารามอวดสายตาผู้ที่ขับรถผ่านไปมาให้ได้ชื่นชมกันอย่างที่เห็นนะครับจากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการรีโนเวทสถานีไฟฟ้าแรงสูงในอนาคตครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีวัชพืชขึ้นเยอะเลยแล้วก็แน่นอนมันต้องมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแน่ๆจึงมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ครับโดยการปลูกพืชคลุมดินความพิเศษของทุ่งดอกไม้แห่งนี้ก็คือกระบวนการปลูกทั้งหมดครับเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษมีการใช้สารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือพวกน้ำยา EM เนี่ยนะครับแล้วก็สารไล่แมลงแบบชีววิถีในการกำจัดศัตรูพืชด้วยนักท่องเที่ยวต้องมั่นใจได้เลยครับว่าที่นี่ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับเมื่อกี้เห็นภาพมุมสูงสวยสวยค่ะคุณผู้ชมคะโครงการนี้เขาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาปลูกปอเทืองกว่า5ไร่แล้วก็มีดอกทานตะวันเพิ่มอีกกว่า2ไร่ค่ะแล้วพอปี2564ก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกจัดเป็นจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายภาพด้วยกันนะคะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปี2564เป็นต้นมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นไอเดียนะคะในการพลิกฟื้นผืนป่าอันรกทึบให้กลายมาเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามงามตาที่เห็นอยู่นี้ถือว่าสะท้อนวิธีคิดที่รับผิดชอบต่อสังคมใส่ใจนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะในวันเสาร์ที่14มกราคมนี้นะคะตรงกับวันเด็กนะคะมีเด็กๆไปเที่ยวเนี่ยทางสถานที่เตรียมของขวัญเอาไว้ให้ด้วยนะคะนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เด็กถามว่าไปได้ไหมก็ไปท่องเที่ยวถ่ายรูปได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะว่ายังไงเด็กๆต้องไปกับผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะก็เชื่อว่าหลายๆบ้านนะน้องๆที่ได้ชมอยู่อาจจะมีการบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พรุ่งนี้อยากจะมาไทย PBS จังเลยทำยังไงดีรบกวนคุณพ่อคุณแม่พามาด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดถ้าเป็นทุ่งทานตะวันเนี่ยนะคะที่เรานำเสนอเนี่ยเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงที่กฟผ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจริงๆนะคะก็เส้นนุ้นบางบัวทองเลยใช่มั้ยจะบอกว่าสีสมานสีสมานก็ยังมีดอกทานตะวันอยู่นะพี่ต๋องมีตรงเส้นส่งประพาสีสมานใช่ใช่ใช่ก่อนข้างบ้านพี่เนาะข้างบ้านพี่กับข้างบ้านยุ้ยตรงนั้นไปก็ได้ยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ตอนนี้น่ากำลังจะบานสวยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้พรุ่งนี้เชื่อว่ามีกิจกรรมหลายที่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยเผื่อเวลาด้วยนะครับไม่ว่าจะไปไหนรถน่าจะเยอะพรุ่งนี้จำได้สมัยก่อนวิ่งรอบด้วยคุณผู้ชมไปที่นี่เสร็จนะน้องยุ้ยเนาะแล้วเราก็จะไปที่นี่กันต่อแต่ว่าสมัยก่อนนั่งรถเมย์ไงก็เลยไม่ได้ติดปัญหาเอาละค่ะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งนะคะที่จะมาเยี่ยมเยือนเราในช่วงต้นปีช่วงเดือนมกราคมพาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนั่นก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองค่ะเชื่อว่ากว่าที่เราจะได้ออกจากบ้านนั้นเราก็ต้องมีการเช็คและที่เราจะไปมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้นะคะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับได้แม่นยำยิ่งขึ้นแล้วแถมเทคโนโลยีนี้นะคะยังเป็นส่วนหนึ่งในการเตือนภัยให้กับในเรื่องของภัยพิบัติอีกด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางกรมอนามัยนะคะเขาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสตาในการที่ทำงานร่วมกันบูรณาการนำเอาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาและในการให้บริการสาธารณสุขเชิงพื้นที่ร่วมกันค่ะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเห็นภาพง่า
ได้คือถ้ามองด้วยตามันมองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะฝุ่นใช่ค่ะมันอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดาวเทียมมาช่วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วค่ะทางจิสต้าเองจะจัดส่งภาพถ่ายทางดาวเทียมอย่างละเอียดในพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านมลพิษหรือสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างเช่นกรณีการเกิดฝุ่น PM 2.5 โดยจะนำร่องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้กรมอนามัยสามารถจัดส่งความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะกรมอนามัยเนี่ยมีระบบไอทีที่ดีมากอยู่แล้วนะครับที่ให้บริการประชาชนอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะครับในเกี่ยวกับพื้นที่ด้วยฉะนั้นทางจิสต้าเนี่ยมาเรามีข้อมูลที่ละเอียดในเรื่องของเชิงของอากาศนะครับว่ามันเกิดเพียง 0.5 จุดไหนอย่างไรบ้างมันมีความเสี่ยงจุดไหนประชาชนเนี่ยมันป่วยโรคนี้บ้างอย่างน้อยอย่างไรทางกรมอนามัยจะใช้ในการบริหารจัดการในการดูแลประชาชนได้ครับเราสามารถที่จะทำนายนะครับพีดิกนะครับทางด้านนี้นะครับแต่ส่วนที่2ก็คือที่ผมใช้คำว่าตัวเทคโนโลยีนี้มาเอื้อก็คือเราแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ใช่ศาสตร์น้ำหรือไปเดาไปเจอสภาพปัญหาในพื้นที่นะครับและส่วนที่3เป็นพีที่3เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเราสามารถ personalize นะครับดูแลเขาเรียกว่ากลุ่มจำเพาะหรือกลุ่มอะไรพวกนี้ได้อย่างเหมาะสมกรณีฝุ่นนี่จะเป็นตัวอย่างถ้าเกิดเราพบนะครับสถานการณ์ฝุ่นป๊อปแล้วมีโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป๊อปเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเตรียมการในเรื่องของตัวห้องปลอดฝุ่นโดยจิสด้าและกรมอนามัยก็จะให้ความร่วมมือภาพถ่ายทางดาวเทียมที่เกิดจากเหตุภัยพิบัติรวมถึงปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆในอนาคตนะครับต่อไปก็อย่างพวกการเตือนภัยให้กับประชาชนหากเกิดเหตุน้ำท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวเพื่อเป็นการวางแผนป้องกันก่อนการเกิดเหตุหรือให้การเข้าถึงพื้นที่นั้นเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วท่วงทันครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเตือนภัยพิบัติหรือว่าในการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะอย่างเช่นในหลายพื้นที่มีไฟไหม้หรือว่าน้ำท่วมบางทีเนี่ยการที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแต่ว่าการที่เราใช้เรื่องราวของดาวเทียมเข้าไปจับเนี่ยจะทำให้เราระบุได้อย่างแม่นยำเลยว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นการทำให้ความปลอดภัยสำหรับทุกคนเข้าไปช่วยก็มั่นใจถูกช่วยเหลือก็สบายใจใช่ไหมเอาไปเที่ยวคาเฟ่กันหน่อยอยากดื่มกาแฟอยากถ่ายภาพชิคๆตอนนี้คาเฟ่เนี่ยมีทั่วประเทศไทยนะคะจะว่าไปแล้วยิ่งใกล้ถึงวันเด็กแบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งความทรงจำที่เราหลายคนหวนรำลึกถึงก็คือความทรงจำเมื่อครั้งเป็นนักเรียนจริงๆตอนแรกที่เราต้องใส่ชุดนักเรียนเข้ารายการแล้วนะจริงหรอตอนรับวันเด็กมันจะดูไม่เขินหรอแต่จะบอกว่าจริงๆวันนี้เราก็เป็นนักเรียนนะเพราะว่าน้องๆหนูๆเนี่ยทุกวันศุกร์เขาใส่ชุดผ้าไทยไงเราก็ใส่ผ้าไทยด้วยแต่ไม่ถ่ายอลังการขนาดนี้ไงเด็กอย่างมากก็เก่งๆนี่ไงจงกระเบนแบบคุณมากนะคุณพาสเทลนะวันนี้วันนี้คุณผู้ชมแซวเขียวเขียวกว่านี้อีกไม่มีแล้วพาสเทลคือ Tell Me Why ช่วยบอกด้วยทำไมต้องสีขนาดนี้ก็สีเขียวนี่สวยนะฮะสวยเอาจริงๆถ้าไม่มาทำงานอ่ะผมก็ไม่คิดจะมีเขียวนี้ในชีวิตนะแต่ทำให้เห็นว่าผ้าไทยอ่ะใส่ในสีสันไหนก็ได้นะคะอย่างสีเขียวสดใสแบบนี้ที่เราไม่คิดว่าจะเข้ากันเดี๋ยวข้อตุ่มเนี่ยเขาอะไรกับผมเนี่ยเพราะว่าเขียวอย่างพวกคุณดูสวยดีนะเขียวพี่ต๊อปก็เขียวผมนี่ก็คือเดินให้คุณเด่นเดินอยู่แถวสโมสรตำรวจแล้วก็มองมาจากแยกลาดพร้าวเนี่ยเห็นเลยอ่ะทุกคนเรียกเห็นชัดเจนเลยพาสเทลนะคะเอาชวนไปดูคาเฟ่กันที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดตรังเนี่ยเขานำอาคารโรงเรียนเก่าค่ะมาทำเป็นคาเฟ่ยังคงความสวยงามแบบเดิมไว้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจตามไปเที่ยวด้วยกันกับคาเฟ่แห่งนี้ที่จังหวัดตรังกันเลยค่ะใช้คำว่ารำลึกเนี่ยเป็นการเลือกคำซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของเรามากก็คือว่าเราใช้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของดั้งเดิมเมื่อสมัยสัก 20-30 ปีที่แล้วเท่าที่เราจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นสถานที่ซึ่งสามารถรวบรวมและว่าแสดงออกถึงการระลึกถึงความหลังเก่าๆได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือเป็นเพื่อนของศิษย์เก่าหรือไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเรามั่นใจว่าเราสามารถครีเอทหรือว่าเราสามารถสร้างบรรยากาศเหล่านั้นให้คนรู้สึกกลิ่นอายของจังหวัดตรังเมื่อสมัยสัก 30-50 ปีที่แล้วได้แน่นอนครับส
สถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนมาก่อนเลยช่วงปี2495เนี่ยตั้งโรงเรียนชื่อบูรณะเจ้าของเดิมคือคุณอัมพาสังขสิริคุณอัมพาได้ทำโรงเรียนบูรณะมาประมาณสัก10กว่าปีนิดๆก็ได้เปลี่ยนมือเจ้าของให้อยู่ในกงสีของบ้านผมก็รับช่วงมาตั้งแต่ปี2507ครับตอนที่โรงเรียนบูรณะล้ำลึกตัดสินใจว่าต้องขยายพื้นที่นี่เราขยายไม่ออกแล้วด้านข้างเราชนพื้นที่ไปหมดเพราะฉะนั้นพอย้ายพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ที่ว่างเปล่านี้ประมาณสัก2หรือ3ปีนี้จะมีการเช่าของสถาบันการศึกษาเรียกว่าก็เป็นความทรงจำของนักศึกษาราชภัฏอีกเหมือนกันเป็นระยะเวลาถึง11ปีแล้วทีนี้ก็มีแก็ปไทม์อยู่ประมาณสัก 2-3 ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าตอนที่ราชภัฏหมดสัญญาเราจะทำอะไรต่อก็คุยกันในครอบครัวแล้วก็ได้ความตกลงได้ข้อตกลงมาว่าเราอยากได้ที่เป็นอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายคือเราพร้อมที่จะเปิดพื้นที่นี้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยเติบโตมาด้วยการศึกษาโดยตรงเราอยากให้ทั้งลูกหลานคนตรังแล้วก็ทั้งเป็นศิษย์เก่าที่กระจัดกระจายหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้กลับมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอท่านอาจารย์อย่างน้อยที่สุดเข้ามามันจะได้บรรยากาศเพราะว่าอย่างน้อยรอบบริเวณตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเพราะฉะนั้นการเข้ามาได้ใช้ชีวิตด้วยสโลไลฟ์นิดนึงเนี่ยทำให้เขาสามารถรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้พอเราเริ่มด้วยโปรเจกต์นี้เรามาเทคอาคารนี้คืนเนี่ยมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากแล้วของที่เป็นของดั้งเดิมเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ว่าเราก็พยายามคีปลุคของโครงสร้างอาคารโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างดั้งเดิมของภายในเราเนี่ยเป็นห้องอนุบาล4ห้องซึ่งไม่ได้ขึ้นผนังเต็มมันจะเป็นผนังข้างบนซึ่งเว้นว่างอยู่แต่ว่าพอหลังจากเรารีโนเวทแล้วเนี่ยเราพบว่าถ้าเราจะทำให้คนที่ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าของเราเนี่ยเข้ามาในบริเวณพื้นที่นี้แล้วได้รับรู้ว่าในจังหวัดตรังเนี่ยมันมีวัฒนธรรมลักษณะสไตล์แบบนี้ยังคงอยู่เนี่ยซึ่งเป็นกลิ่นอายที่สอดคล้องไปกับทั้งทางจังหวัดภูเก็ตทั้งทางจังหวัดตรังทางอำเภอกันตังและลงลากยาวไปถึงสตูลมันเป็นลักษณะของโคโลเนียลซึ่งทางของปีนังแล้วก็สิงคโปร์เขายังเรียกว่าสไตล์โคโลเนียลอยู่ของบ้านเราเนี่ยเราเรียกถนัดเรียกว่าเป็นชิโนโปรตุเกสประตูนี่จะต้องสูงมากพื้นถึงฟ้าก็ต้องสูงแต่ว่า proportion ของประตูและต่างจะต้องแคบนะฮะแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นซิมเพิลง่ายๆสไตล์ไม้ซึ่งมองบอกถึงความซิมเพิลของการใช้ชีวิตของคนจีนในยุคนั้นนอกเหนือจากสถานที่ที่มีความทรงจำของตัวเขาเองอยู่แล้วเนี่ยครับเราพยายามบอกว่าถึงว่าเราจะทำคาเฟ่ขึ้นมาเนี่ยโอเคเราเบลนด์ความที่ว่ามีคำว่ากาแฟอยู่ในคนรุ่นใหม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าที่จะชื่นชมในกาแฟก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าเรารู้ว่าคนตรังเนี่ยในจังหวัดตรังเนี่ยเราภูมิใจมากเรื่องของอาหารของเราแล้วก็อาหารของคนตรังต้องบอกตรงๆคือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นอาหารทางใต้แบบมีรสชาติจัดจ้านเผ็ดจัดจ๋าอะไรทำนองนี้แต่ว่าอาหารของคนตรังเนี่ยจริงๆคือเป็นอาหารของวัฒนธรรมของคนจีนโดยเฉพาะแล้วก็แต่ละบ้านเขาจะมีอาหารซึ่งสูตรแล้วว่ามีอะไรที่เป็นแต่ละบ้านของเขาเองแต่ทางบ้านของเราเนี่ยจะมีสูตรอาหารที่ทำกินเองเป็นประจำซึ่งอันนั้นเนี่ยเราชูโรงเข้ามาเป็นประมาณ2หรือ3เมนูซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีไก่ตุ๋นซึ่งเราภูมิใจมากเพราะว่านี่เป็นสูตรดั้งเดิมของเราเลยสมมติว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการจุดประกายเป็นตัวอย่างให้กับคนจังหวัดตรังเนี่ยรับรู้ว่าเราตั้งใจว่าจะทำอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในจังหวัดตรังแล้วนะเรารู้ตัวแล้วว่าจังหวัดของเราเป็นจังหวัดเล็กๆชุมชนเป็นชุมชนเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเรายังสนับสนุนให้เป็นแค่เป็นในชุมชนอันเดียวกันเนี่ยให้มีการหมุนเวียนกันในชุมชนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราเลยตั้งเป้าเลยว่าเราจะต้องสนับสนุนให้ชุมชนของเราเนี่ยสามารถดึงดูดเพื่อนบ้านอย่างน้อยที่สุดเพื่อนบ้านที่เขาคิดถึงเราเวลาเขาแวะมาเยี่ยมเราเขาจะได้มีที่มาเยี่ยมแบบพบปะกันแบบดูแล้วสบายมีความเป็นกันเองเราพร้อมจะต้อนรับและยินดีอย่าเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้แวะเวียนมาแล้วก็สามารถที่จะชื่นชมในบรรยากาศเก่าๆของเราได้
น่าไปเนาะใช่ค่ะคือถ้าจะบอกว่าตรังเนี่ยเป็นจังหวัดรองผมก็ไม่อยากไปพูดให้เขารู้สึกว่าโดนเปรียบเทียบผมว่าทุกจังหวัดเนี่ยไม่มีจังหวัดรองหรอกทุกจังหวัดเนี่ย77จังหวัดเป็นจังหวัดหลักหมดแหละอยู่ที่ว่าจะชูจุดเด่นยังไงให้คนไปเที่ยวเมืองตัวเองแล้วบางอย่างคุณผู้ชมผมเห็นด้วยนะกับการที่เก็บบางอย่างไว้ที่ไม่ต้องทุบและสร้างใหม่ใช่รีโนเวทแล้วก็ยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมอยู่เมื่อสักครู่นี้ร้านเมื่อสักครู่นี้สวยยังกระทั่งฟอนต์ชอบนะคะฟอนต์ตัวหนังสือที่ใช้เนี่ยชื่อร้านคาเฟ่ของเขาเนี่ยผมยังอยากจะไม่ต้องไปขออนุญาตใช้หรือเปล่าเนาะน่าใช้มากเลยสวยเรียกว่ารับแรงบันดาลใจรับแรงบันดาลใจแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ทุกอย่างที่ถูกคิดมาแล้วด้วยนะคะว่าจะทำอย่างไรที่ยังคงรักษาของเดิมที่ดีเอาไว้แล้วก็มาแต่งเติมเสริมให้เข้ากับการเป็นคาเฟ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังคงมีกลิ่นอายอยู่จริงๆตรังเนี่ยคุณผู้ชมเป็นจังหวัดที่คือยูยังไปดำน้ำมาเนาะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่เทปปีใหม่ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็คุยกับไกด์ในพื้นที่ว่าคิดว่าอะไรที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นคนไทยเขาบอกว่าตรังเนี่ยต้องคนตั้งใจมันไกลหรอก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนเลือกจะไปเที่ยวอะค่ะเขาเลือกไปเที่ยวภูเก็ตหรือว่ากระบี่พังงาที่มีความหลากหลายมากกว่าคนไปเที่ยวตรังกับคนตั้งใจไปจริงๆแต่คนตรังน่ารักคุณผู้ชมแล้วค่าครองชีพข้าวของหลายอย่างราคาน่ารักมากเลยคือถ้าไปภูเก็ตโอเคมันก็มีที่เที่ยวเยอะก็จริงแต่คือค่าครองชีพก็จะแพงหน่อยใช่ไหมแต่ตรังเองผมไม่เคยไปนานแล้วเคยไปนานแล้วนะครับแต่ว่าอยากไปอีกดีค่ะไปทุกครั้งประทับใจทุกครั้งจริงๆก็ปีนี้เรามีลิสต์รายการหลายจังหวัดที่เราจะต้องไปนะโปรดิวเซอร์ยังไงก็ฝากด้วยไม่เคยบอกว่าไปได้มีงบไปได้หมดพิธีกรออกงบแม่ก่อนจะไปเที่ยวกันก่อนจะอะไรไปหาเงินกันดีกว่าชวนคุณผู้ชมไปหาเงินกันนะตอนนี้นะหาว่าใครอยากจะปลูกผักเนี่ยเราบอกโอ้ยฉันไม่มีพื้นที่ไม่เป็นไรเลยคุณผู้ชมมาชมคลิปนี้ค่ะมีพื้นที่แค่20ตารางเมตรสามารถจะปลูกผักสร้างรายได้ได้แล้วเอาไปชมด้วยกันค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของพื้นที่ข้างบ้านนะคะมีพื้นที่แค่20ตารางเมตรเท่านั้นเองอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นของคุณอำนาจกล่อมจิตค่ะที่ได้นำเอาพื้นที่ข้างบ้านแบบนี้นะคะมาปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกขายนะโดยคุณอำนาจเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกผักนะคะก็คือจากการที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบทำอาหารปิ้งย่างกินพอกินปิ้งย่างมันก็ต้องกินกับผักสดไงก็เลยรู้สึกว่าลองทดลองปลูกผักดูดีกว่านะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านนี่แหละมาปลูกทดลองเริ่มต้นนะคะทำแค่3ถาดเองดูสิปัจจุบันนี้ขยายไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะและสุดท้ายนอกเหนือจากที่จะเอาไว้รับประทานเองแล้วนะคะส่งขายได้ด้วยค่ะค่ะซึ่งคุณอำนาจบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสำหรับตัวเองแล้วการปลูกผักไฮโดรโปรนิกขายเนี่ยเหมาะอย่างมากกับการเป็นงานเสริมก่อนและหลังทำงานเพราะว่าจะได้ใช้เวลาช่วงนั้นมาดูแลผักที่ปลูกเอาไว้แล้วถ้าเป็นผักนะที่เข้าใจการดูแลเนี่ยมันจะปลูกได้ง่ายให้ผลผลิตดีเวลาปลูกในเพียง45วันสามารถเก็บเกี่ยวผักไปขายได้แล้วนะคะในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยวสามารถเก็บผักไปขายได้กว่า40กิโลกรัมทำให้คุณอำนาจเนี่ยมีรายได้เสริมเฉลี่ยต่อเดือน 4,000 บาทได้แถมยังได้ผักสดๆได้อาหารปลอดภัยเอาไว้กินอีกนะคะแล้วพอปลูกแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไปดูแลมากนะครับก็ดูแลก็คือดูแค่ดูมันโตเปิดปิดน้ำแล้วก็ดูเรื่องของความสะอาดแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ที่มีจำกัดบางทีมีพื้นที่บอกว่ามันเล็กแค่นี้เองจะไปหาเงินได้แค่ไหนก็เนี่ยพื้นที่แค่นั้นเงินตั้ง 4,000 นะนั่นน่ะสิเริ่มต้นจาก3กระถางเองคุณผู้ชมดูสิตอนนี้ขยายไปเยอะแยะเชียวค่ะนะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้ดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมีพื้นที่ให้ใช้คุณผู้ชมครับเราจะลงทุนหรือลงแรงทำอะไรนั้นก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะทำใช่ไหมครับในช่วงพอดีพอเพียงวันนี้จะพามาดูชีวิตของวิศวกรท่านหนึ่งครับที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทีนี้ก็ต้องกลับบ้านกลับต่างจังหวัดไปทำเกษตรกรรมโจทย์ก็คือเขาไม่เคยทำเกษตรกรรมไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจนสุดท้ายเขาประสบความสำเร็จกับสิ่งใหม่ที่ท้าทายชีวิตของเขาและวันนี้มีเรื่องนี้มาฝากในช่วงพอดีพอเพียงครับเดิมทีผมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับตัวผมเองนี่เป็นวิศวกรโยธากำลังได้ดีอยู่ปกติครับทีนี้ตรงนี้เราใช้เป็นพื้นที่เป็นแคมป์คนงานเป็นที่พักคนงานเป็นที่เก็บวัสดุก่อสร้างนะครับทีนี้พอเกิดภาวะวิกฤตโควิดอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะงานเริ่มน้อยลงน้อยลงพวกนี้ครับซึ่งเราเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนละว่าจะทำยังไงเพื่อรักษาคนงานไว้ครับเพื่อให้เขามีงานทำก็เลยมองหาอาชีพอะไรที่มันจะทำได้ในภาวะวิกฤตซึ่งก็
ก็คงต้องกลับมาสู่ปัจจัย4อ่ะครับก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะอาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดละในช่วงยุคแบบนี้ตอนช่วงที่เราทำในจิตใจเรามันหดหัวครับเพราะว่ามันมีโรคเข้ามาเยอะเราก็เลยว่าเฮ้ยถ้างั้นเราปลูกผักดีๆให้กับคนที่เรารักทำมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์สวนว่าปลูกด้วยรักเพื่อคนที่รักอะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่เริ่มศึกษาใหม่ๆเมื่อ3ปีที่แล้วครับมันมีเฉพาะไฮโดเนี่ยดังมากแบบน้ำผมก็เริ่มไปศึกษาแบบน้ำอยู่แต่พอเราลงไปลึกๆแล้วมันน่ายังไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ผมก็เลยอ่ะถ้างั้นเปลี่ยนมาเป็นปลูกดินครับก็เลยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ดร.สุภชัยสุทธิเจริญจากแม่โจ้ท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับผมใช้วิธีการเรียนรู้โดยการเขาเรียกว่า learning by doing อะครับก็คือทำไปเรียนรู้ไปก็พังอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันทั้งปีเลยครับทั้งดินทั้งต้นกล้าทั้งอะไรจะครบขวบ12เดือนพอดีเลยเราถึงตกผลึกว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะเน้นสลัดอยู่7ชนิดครับ green oak red oak butterhead fillet baby cord green cordประมาณนี้ครับแล้วก็มีเคลอีกตัวหนึ่งครับที่เรากำลังทำอยู่ปัญหาหลักๆของเกษตรอินทรีย์ก็คือมีเรื่องเดียวเลยครับก็คือศัตรูทางธรรมชาติที่เรากำจัดมันไม่ได้เลยเราจะมีใช้วิธีเลี่ยงเอาโดยเฉพาะหนูยังไงครับที่เราทำกันก็คือสังกะสีนี่ก็ภูมิปัญญาที่เราทำเองเพราะหนูมันขึ้นแปลงมันมากัดเฉยๆซึ่งเราปลูกเป็นต้นแบบนี้ซึ่งถ้ามันพังหมดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรื้อใหม่หมดเริ่มใหม่หมดและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือพื้นที่ตรงนี้อำเภอบางบัวทองเนี่ยน้ำมันท่วมบ่อยครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเราเหมือนเป็นต้นทางสำหรับการรักษาสุขภาพเพราะว่าปุ๋ยเราก็ไม่มีอะไรก็มีเราเป็นออร์แกนิกแท้ 100% ซึ่งกำลังยื่นขอใบรับรองจากหน่วยงานราชการอยู่ครับเราภูมิใจที่เราได้เป็นต้นทางเราได้เป็นต้นน้ำอะครับผมอยากให้ลูกค้าเข้ามาเห็นแล้วได้ลองชิมว่าผักเรามันรสชาติมันจะไม่เหมือนกับที่เขาได้ทานซึ่งฟีดแบ็กที่มันกลับมาลูกค้าตอบเป็นคำเดียวกันเลยว่าผักเรามันกรอบหวานแล้วหลายคนเขาก็ไม่เชื่อกระบวนการทำผมก็บอกว่ามานั่งเล่นผมทำที่ให้นั่งเล่นนั่งดูได้เลยเราเริ่มมีกำลังใจจากคนรอบข้างที่ได้ทานผักเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงเขาเริ่มชอบมันก็เลยเป็นจุดกำลังใจเล็กๆสำหรับเราครับครั้งแรกได้ขายไปโหดีใจมากแล้วหลังจากครั้งแรกก็มีการซื้อซ้ำเรื่อยๆจนทุกวันนี้แทบไม่พอขายแล้วครับสวนเรามีปณิธานอย่างหนึ่งว่าความรู้เนี่ยมันเป็นสมบัติของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสวนนี้จะเป็นสวนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรผมสอนให้ฟรีหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสูตรดินสูตรปลูกต้นไม้มาเรียนรู้กับผมได้ฟรีเลยครับผมบอกลูกค้าทุกคนไปตอนนี้ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วผมกำลังจะทำศาลาเรียนรู้อะไรพวกนี้ครับถ่ายทอดฟรีครับผมตอนนี้ผมว่าการทำเกษตรมันไม่ง่ายถึงจะมีความรู้แต่ว่ากำลังมันไม่พอครับในการหมักดินต้อง45วันทำโต๊ะทำโรงเรือนผมว่ามันมหาศาลให้เขาเรียนรู้ไว้ไปทำเล็กๆดีกว่าผมว่าให้เขาเผื่อเขามีเป็นแรงปัจจัยในการทำที่ต่างจังหวัดก็ได้ครับเหมือนทุกคนเข้าใจว่าความรู้มันมีอยู่ทั่วไปแต่จริงๆอ่ะความรู้ที่ถูกต้องที่สุดอ่ะคือความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยผมแนะนำว่าถ้าจะเริ่มต้นให้เข้าหาสถาบันที่เราเชื่อถือได้จะถูกต้องที่สุดเพราะว่าความรู้ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองซึ่งบางคนเนี่ยพอไปเริ่มจากออนไลน์เนี่ยมันสเปะสปะหลงผิดหลงถูกมันจะท้อผมอยากให้เริ่มจากความรู้ที่ถูกต้องก่อนผมเชื่อเสมอว่าแผ่นดินไทยเนี่ยดินมันดีปลูกอะไรก็ขึ้นอดทนรอมันนิดนึงดินเนี่ยของอินทรีย์ครับที่ผมบอกว่าให้อดทนรอเพราะว่าถ้ามันดีปุ๊บเนี่ยมันจะดีไปเรื่อยๆมันจะไม่มีทางลดลงละเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีมาลองดูครับแล้วจะได้เข้าใจคำว่าเกษตรอินทรีย์เกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีมันดีต่อสุขภาพเราจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่มันได้ผลจริงๆ
ผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องขององค์ความรู้ที่เราได้มานี่เลยครับเราเก็บไว้กับตัวหรือเราส่งต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นแล้วนะครับว่าการเริ่มต้นทำอะไรที่ไม่รู้จักแต่ถ้าเริ่มต้นแบบดีมีสเต็ปเนี่ยมันจะยั่งยืนแล้วมันจะดีกว่านั้นมันการเป็นการส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับคนอื่นด้วยไงใช่ต้องบอกว่าชอบประเด็นที่ต้องตอบพูดมากๆเลยเพราะเขาบอกว่าความรู้เนี่ยมีอยู่มากมายและความรู้ไม่ใช่ของเราคนเดียวเพราะฉะนั้นมีความรู้ก็แบ่งปันกันไปและอีกอย่างนึงที่ชอบนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าดินบ้านเราอ่ะดีดินของประเทศไทยอ่ะดีปลูกอะไรก็ขึ้นเพราะฉะนั้นแหมฟังแล้วรู้สึกภูมิใจจังเลยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะนะเดี๋ยวว่าจะเอาเหรียญ10ไปโยนซะหน่อยปลูกเงินเนาะออกดอกหรือเปล่านะฮะปรากฏไม่มีนะครับไม่ควรทำนะครับดิฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาปลูกต้นไม้แล้วไม่ขึ้นทำไมตู้ปลาที่บ้านทุกวันนี้มันกลายเป็นตู้เปล่าตู้เปล่าไม่ตู้เปล่านะครับบางทีมันอาจจะไม่เหมาะจากสายนั่นไงใช่กินอย่างเดียวซื้อดีกว่าเป็นลูกค้าดีกว่าดีกว่าผู้ผลิตเออจริงเหมือนบางทีเนี่ยคนถามว่าเชฟพรชอบกินกาแฟทำไมไม่เปิดร้านขายกาแฟเชฟพรก็คิดเหมือนกันแหละถ้าเปิดร้านกาแฟนะเชฟพรก็คงกินกาแฟในร้านหมดไม่ได้ขายใครหรอกสู้ทำงานแล้วก็เอาเงินไปอุดหนุนผู้ประกอบการดีกว่านะคะไอ้หนึ่งความสุขค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือในเรื่องของเสียงเพลงหลายครั้งที่เสียงเพลงเนี่ยสร้างความสุขให้กับเราทุกคนทุกกลุ่มนะคะคุณผู้ชมไปดูการแสดงโชว์เพลงคลาสสิกที่ถูกเรียบเรียงมาจากเพลงท้องถิ่นไทยโบราณค่ะแต่ละบทเพลงนะคะจะเล่าถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์มิติของเพลงราชสำนักนะคะมีเรื่องของเพลงพิธีกรรมบทเพลงที่ถูกบันทึกขึ้นโดยชาวต่างชาติซึ่งงานดีๆแบบนี้การแสดงก็ถูกจัดขึ้น18มกราคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแต่เดิมดนตรีพื้นบ้านของชาวสยามในท้องถิ่นของไทยจะถูกส่งต่อจากครูถึงศิษย์พ่อสู่ลูกหรือว่าส่งต่อกันเฉพาะภายในวงตระกูลแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปคนยุคใหม่ขาดความสนใจไม่ได้รับช่วงต่อทำให้ขาดการสืบทอดหรือว่าเมื่อใดก็ตามที่ครูเพลงครูดนตรีเสียชีวิตไปก็จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีนั้นสูญหายไปด้วยค่ะและการแสดงอมตะสยามในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเอกลักษณ์ทำนองเพลงท้องถิ่นซึ่งท่านอาจารย์สุกรีเจริญสุขและนักวิจัยได้ออกเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะเพื่อไปสืบค้นแสวงหาท่วงทำนองและเสียงเพลงท้องถิ่นจากครูเพลงรวมถึงศิลปินทั่วประเทศจากนั้นก็นำมาแปลงเป็นโน้ตสากลแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่ทำทำนองเพลงท้องถิ่นไทยมาสร้างให้เป็นเพลงคลาสสิกเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ชื่นชมเอกลักษณ์ของเพลงของแต่ละท้องถิ่นในรูปแบบวงออเคสตราที่จะคาเคล้าไปพร้อมกับบรรยากาศของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติที่แสนจะงดงามค่ะสำหรับใครสนใจนะครับอยากไปรับชมการแสดงดนตรีอมตะสยามลงทะเบียนได้ครับนี่ขึ้นให้แล้วครับสำรองที่นั่งฟรีแต่รีบหน่อยนะครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยหรือจะโทรไปก็ได้ใครทำไม่เป็นสแกนไม่ทัน02-101-0558 02-101-0558 นะครับบอกเลยว่าต้องรีบจองนะครับเพราะว่าเขาจำกัดจำนวนที่นั่งนะครับฟังดนตรีไพเราะไพเราะเนี่ยก็เพราะแล้วนะคะแต่ว่าพอเวลาอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญสำคัญมันจะยิ่งแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากคือจริงเราดูพวกคอนเสิร์ตในสื่อโทรทัศน์กับไปดูนะที่จริงนะคนละฟีลลิ่งนะยืนยันค่ะตอนไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์มาเนี่ยตอนที่ดูเนี่ยเวลาคาร์ดิโอออกกำลังกายปวดหลังกว่าปวดหลังแต่มีความสุขเออเราก็เผลอเต้นโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าคนข้างๆก็ชวนเราเต้นไงไม่ได้อยู่คุณเนี่ยก็แบบไปยืนข้างๆน้องๆแบบวัยมัธยมคนที่คิดว่ารุ่นเดียวกันเลยมั้งอ๋อเหรอคะน้องเขาไม่คิดอย่างนั้นนะคะน้องเขาถามว่าพี่คะนั่งตรงนี้ก่อนไหมคะหนูเห็นพี่ยืนนานแล้วพี่เซนน่ะคือไม่ได้เต้นนะครับจะเป็นลมเหรอที่เห็นโยกไปย้ายมานะไม่ใช่ทรงอย่างแบดนะทรงตัวไม่อยู่โอ้อ้าวไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ละกันถ้าทรงตัวไม่อยู่ไม่ต้องขยับเยอะเพราะว่าจะต้องพาเด็กจูงเด็กไปเที่ยวกันหลายที่ครับวันนี้มีภาพบรรยากาศกันครับผู้ชมงานวันเด็กจัดพรุ่งนี้แต่จริงแล้วก็มีการจัดงานในหลายที่โดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะครับอย่างที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนั่นเนี่ยเขาก็จัดงานเทศกาลวันเด็กด้วยก็เปิดห้องเปิดออฟฟิศนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้การทำงานนะครับไปดูกันหน่อยครับแน่นอนนะครับการจัดงานวันเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่มันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กด้วยนะมันถือเป็นวันสำคัญของเด็กนะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับที่กรุงเทพมหานครเขาได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2566ครับที่อาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงครับโดยมีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมากกว่า120คนเข้ามาร่วมงานครับภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายให้ได้ทำกันครับเช่นการเปิดให้เยี่ยมชม
ห้องผู้บริหารอย่างท่านผู้ว่านะครับรวมไปถึงให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆมีการแจกขนมอาหารให้เด็กๆได้กินด้วยครับค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็มาร่วมเปิดงานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติแล้วก็มารับชมการแสดงความสามารถจากน้องๆที่มาจากโรงเรียนต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังได้มอบคำขวัญวันเด็กแล้วก็ให้โอวาทกับน้องๆด้วยซึ่งคำขวัญวันเด็กปีนี้นะคะคุณชัชชาติก็ได้บอกไว้ว่าเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างกำลังใจค่ะตัวหลังเหลือคุณมากเลยมัสคอตของเรานั่นเองนะคะโดยให้ความหมายเพิ่มเติมไปด้วยว่าเวลาเรียนอย่าแบดก็คือการศึกษา เป็นหัวใจที่สำคัญนะคะแล้วก็อาจจะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วไม่ใช่คนส่วนใหญ่จะโชคดีเพราะฉะนั้นเราต้องดูหลักการมีความรู้ติดตัวการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญใส่ใจในเรื่องของการศึกษานั่นเองค่ะแม่ชมพรอยากเห็นจริงๆว่าใครใส่มาสคอตนกแก๊งข้างในนั่นน่ะสิดีดเหลือเกินพ่อคุณเอ้ย เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตัวตึงหลักสี่เหมือนกันนะจากนั้นนะคะก็มีกล่าวทิ้งท้ายว่าขอให้วันเด็กวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนทางกรุงเทพมหานครพร้อมจะเดินไปด้วยกันกับพวกเราเพราะว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของการพัฒนาเมืองโดยภายในงานกับช่อง ALTV หมายเลข4มีโอกาสไปเปิดบูธนะคะเล่นเกมแจกของที่ระลึกจากช่อง ALTV ของรางวัลที่ขนกันไปเพียบเลยนะคะสมุดปากกากระบอกน้ำพัดเสื้อกระเป๋าให้กับนักเรียนแล้วก็คุณครูที่เข้าร่วมงานด้วยนะคะมีบรรยากาศที่เห็นก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานและก็น่ารักแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ว่ามีพี่ๆไปเต้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆทีมงานฝากมาบอกว่าตอนแรกน้องๆหนูๆอายเขินไม่ยอมเต้นก็เลยต้องส่งพี่มาสคอตไปเต้นก่อนแล้วก็พี่ๆทีมงานก็เลยไปเต้นนำร่องนะคะมาสคอตก็เพิ่งรู้วันนั้นว่านอกจากมายืนเฉยๆแล้วต้องออกไปเต้นด้วยใช่ก็นำน้องพอมาสคอตไปปุ๊บอ้าวเด็กๆกล้าเด็กๆก็ตามไปเต้นกันสนุกสนานอย่างมากเลยค่ะทีมงานของไทย PBS แล้วก็ ALTV ด้วยนะครับที่ไปจัดสีสันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะฝากติดตามรายการต่างๆของทาง LTV ด้วยก็มีหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็ดีมากๆนะครับอ้าวมากันที่ช่วงสุดท้ายครับแม่ทิ้งโค้งกันหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับกับกิจกรรมไทย PBS Kids Day 2566สวนสนุกแห่งการเรียนรู้ครับที่จะให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมวันเด็กของเราที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับใครที่ได้ข่าวแล้วยังไม่ได้สแกนลงทะเบียนเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้น QR Code ให้สแกนแล้วลงทะเบียนได้เลยในงานมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยครับไทย PBS Kids Day 2566สวนสนุกแห่งการเรียนรู้ความสนุกและการเรียนรู้กับพี่ๆตัวจริงอ่านข่าวกับผู้ประกาศข่าวคนเก่งฝึกบินโดรนสุดเจ๋งกับหนูน้อยเจ้าเวหาลงสนามเล่นกับนักกีฬาทีมชาติโชว์ลูกคอกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในสารพันลั่นทุ่งลีลาเด็กกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายทั้งฟรีของรางวัลเพียบไทย PBS Kids Day 2566เสาร์ที่14มกราคมนี้ประตูเปิด7โมงเช้าเป็นต้นไปสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้างานก่อนใครเที่ยวงานวันเด็กที่ไทย PBSซึ่งสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้นะคะผ่านทาง LINE @thaipbs นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไปลงทะเบียนกันได้เลยคุณผู้ชมทีมงานจะได้เตรียมของรางวัลเอาไว้ให้กับน้องๆแล้วก็เรื่องการเดินทางนะผมเน้นย้ำนะครับว่าอย่าขับรถเร็วแล้วก็ไม่ใช่ว่าพุ่งเข้ามาในสถานีเลยนะครับคือต้องชะลอถ้าเห็นสโมสรตำรวจเนี่ยชะลอก็จะมีป้ายแปะอยู่นะครับคือบอกชัดเจนแหละผมคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดเพราะว่าถ้าเกิดเลยสถานีไปมันต้องไปกลับรถไกลนะค่อยๆขับมานะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต้องระมัดระวังด้วยนะครับรีบไม่เป็นไรงานจัดถึงบ่ายสามไม่ต้องรีบขนาดนั้นพวกถนนขอบถนนเนี่ยอย่าไปจอดนะจะอันตรายเอาแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีการพัดหลงกันได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรของคุณพ่อคุณแม่ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือว่าคล้องคอน้องไว้ด้วยนะคะเผื่อว่ามีการพัดหลงกันยังไงก็จะได้ไปประกาศหาแล้วก็เจอกันแต่เชื่อว่าถ้าหากว่าเราดูแลดีๆพรุ่งนี้จะเป็นวันเด็กที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กๆทุกๆคนอีกหนึ่งวันเลยค่ะครับนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสุขอนามัยยังคงต้องดูแลกันด้วยนะคะอาจจะรักษาระยะห่างกันได้ยากหน่อยช่วงนี้เรากลับมาใช้ชีวิตกับปกติแล้วแต่ว่าสงสัยหน้ากากอนามัยอาจจะถอดแค่เฉพาะเพื่อการถ่ายรูปล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะก็พกติดตัวกันไว้ได้เลยค่ะครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะครับเรา3คนและทีมงานวันใหม่วาไรตี้ไทย PBS ลากันไปก่อนพรุ่งนี้วันเด็กแล้วขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขสำหรับทุกๆคนนะครับเจอกันวันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ